การเคหะแห่งชาติจับมือบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนพัฒนางานด้านไอทีของการเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะระบบบริหารบัญชีการเงินและงบประมาณบน Iris Cloud Platform เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านไอทีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มต้นลดการลงทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งทำให้การบริหารจัดการข้อมูลของการเคหะแห่งชาติเป็นระบบมีความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานขององค์กรจึงได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนาระบบแซฟบนคลาวด์แพลตฟอร์มโดยมีนายกฤษดารักษากุลผู้ว่าการเคหะแห่งชาติและพันเอกสัพชัยหุวานันท์กรรมการบริษัทรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แคทร่วมลงนามในสัญญาเมื่อวันที่4กันยายน2558ณห้องวัฒนยูณถลางสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติด้วยความไว้วางใจของทางการเคหะแห่งชาตินะครับเขาจะมองในมุมของการลดต้นทุนในเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กรเขานะฮะแคทก็เลยรับเอาซ้อนในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของแซฟนะฮะตรงนี้จะเป็นการพัฒนาแล้วก็ร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในการคลองถ่ายระบบเดิมเข้าสู่ระบบคลาวด์ของแคทคือการที่เราพัฒนาระบบ IT ระบบแซฟบนคลาวด์แพลตฟอร์มนะครับคือเรารู้ว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเสมอนะครับแต่ว่าการที่เรามาให้ร่วมมือกับทางแคทนะครับมันก็จะสว่างให้เราได้เยอะมากนะครับทำให้เราเองเนี่ยเราสามารถที่จะวางใจในเรื่องของข้อมูลของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือเนี้ยที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยจะช่วยให้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมิเอาจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์กับองค์กรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับเรามีความมั่นใจว่าระบบคลาวด์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมีคุณภาพระดับสากลนอกจากนี้เราก็ยังมีแนวทางที่เราต้องการจะให้การเคหะเนี่ยสามารถที่จะนำเอาบริการต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ FTTX IPTV ต่างๆเนี่ยprovide ให้กับทางพี่น้องประชาชนผู้อยู่อาศัยนะครับเพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ